ตอนแต่งแล้วครับมีสับจะเลือดเย็นเทสอีกทีนะครับไปเทสแรงดูดนะครับแคทิวเราว่าที่เชื่อมตันหรือไม่ตันนะครับปิดเรื่องปิดจุกโลนะครับปิดวาล์วบริการแล้วกันตันพลาดนะครับใช่ไหมเชื่อมแต่เนื้อพอดีใช้สองทางได้เลยมันค่อยตันนะครับเลยใช้คนเดียวเอ๊ะทำไมใช้สองทางเลยดีมันสามารถใช้แล้วมันไม่ค่อยมีปัญหาใช้ไฟข้าวหน่อยเดียวข้าวเป็นเล็กเลยข้าวเล็กไปข้าวล่างยากนะเย็นแป๊บนึงครับครับสับให้เย็นนะครับก็ใส่ซองมาบริการนะครับที่เราจะเติมน้ำยานี่แหละเทสด้วยทีนะครับเดี๋ยวเตรียมแป๊บครับแป๊บสายเกียร์โลนะครับสิ่งนี้เงินเข้าฝากบริการนะครับทำยา34สีเหลืองนะครับสีแดงเข้าแบกข้ามนะครับ
เกตไฮนะสีแดงสเกตโลสีน้ำเงินเสียบปลั๊กลดเพิ่มแรกเลยนะครับแล้วก็ค่อยเช็คตัวอีกทีเป็นน้ำยาเลยหยุดรอกันแรกสัก10นาทีครับนี่ก็ปิดเกตนะครับถอดเครื่องแรกไว้นะครับสักพักแล้วนะครับเกตก็ไม่ไหลขึ้นนะครับเปิดเคโลนะครับเป็นน้ำยา31เข้าระบบสอดไม่ค่อยดันเลยนี่มีปัญหานะครับไอ้ยางเนี่ยมาอุดทางวิ่งของน้ำยานะครับเห็นว่าอย่าทำไมตัวน้ำยาหลงประเด็นนะเราต้องแรงนะที่เปิดก็ไม่แรงโอเคเข้าแล้วตกใจว่าเชื่อมต่ำยางไม่อุดนะครับอุดตรงทางน้ำยาต้องเติมเข้านะตามแบบน้ำยาหมดแล้วเนี่ยแหละน้ำยาเพิ่งเติมมาหกสิบที่ได้แล้วเข้าได้ที่ไหนเอาแค่นั้นนะครับนี่แหละจะ70สิบพิษไอนะครับพอกันนี่ก็ดูดด้วยแล้วแต่ท่อวิ่งนะครับกระแสเสียบปลั๊กรอรอตู้เย็นทำงานนะตึกๆก่อนนะโอเคสตาร์ทประมาณ4แอมป์นะครับไม่เกิน5แอมป์ตอนนี้กระแสอยู่ที่2แอมป์น้ำยาเริ่มดูดนะครับ 0.6 5 1.30 ผมต้องเติมหน่อยนะเราจะดูดประมาณ5 psi นะครับตู้ใหญ่ทำน้อยๆนะครับทำเริ่มร้อนยาเราจะยังไม่เต็มท่อนะเยอะอยู่เดี๋ยวรอกันเติมมันอ่
คครับตอนนี้เกลือน้ำยาแล้วครับนี่เกิน8พี่ใดแล้วตอนนี้กระแสอยู่ที่ 1.60 นะครับมากสุดพอหายร้อนแล้วนะแผลเริ่มร้อนนะแผลแผงร้อนนะครับผมเริ่มกำลังไล่นะครับรอแป๊บนึง 19.6 รอเพียงเพียงนี่น้ำยาก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับจากเมื่อกี้8หรือ5นะครับเพิ่มขึ้นมาที่10พีไอนะครับกระแสก็ 1.67778 นะครับพอดีตอนนี้ไม่ได้ครอบฝานะครับแต่ใช่ไหมคงจะพอเท่านี้นะครับพอแล้วความเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะก็เดี๋ยวจะกระแสออกวาล์วสอนบริการนะครับวาล์วบริการคุณต้องมีขึ้นหน่อยการวาล์วสอนปิดนะครับมาเช็ครั่วเลยนะครับตอนนี้ทำงานนะจะได้อัดสุดๆเชื่อมต่างนะครับเชื่อมใหม่เชื่อมเก่านะครับดูให้หมดนะครับโอเคแล้วไม่มีรั่วมีเสื่อมนะครับไม่มีก็โอเคเช็ดออกแผ่นเริ่มร้อนนะครับโอเคร้อนแล้วเดี๋ยวมันต้องรีบประกอบนะมันจะได้ช่วยระบายความร้อนออกไม่เอาน้ำตรงนั้นออกไม่ต้องเดี๋ยวมันให้เราเย็บสแกนเนอร์ตรงนี้กับที่เดิมนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวฝาครับมันระบายความร้อนได้ดีนะจะได้ช่วยระบายความร้อนด้วยนี่นะครับลมร้อนออกนี่ด้านนี้พยายามไม่โล่งนะห่างผนังข้างละ15-20 เซนก็จะดีนะเอาละรอดูโอเคครับทีนี้ความเย็นก็ลงมาที่ 7.2 นะครับพอดีแบตมือถือช่างแมวจะหมดนะครับถ้าหมดแล้วก็คือตัดไปเลยนะครับเหลือ 10% นะตอนนี้ที่ถ่ายรอนะจะอยู่รอดครับตอนนี้ก็ลงมาที่ 1.2 องศานะครับลอยตีดหนึ่งใกล้แล้วใกล้แล้ว 1.2 องศาแล้วครับใกล้จะติดลบแล้วครับ0.3แล้วครับโอเคผ่านแล้วโอเคครับเราต้องรออีกนานนะกว่าจะติดลบ18โอเคครับช่างแมวพอชำนาญทางการตรวจเช็คซ่อมตัวเย็นไซส์เบสไซส์ LG นะครับเอาปอดก็ออกมาที่มีวิวจากกระเป๋าช่างนกไก่และช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ครับขอบคุณครับที่รับชมงาน